ถนนที่ยังเป็นหินตลอดเส้นทางรวมถึงการนำรถยนต์ข้ามห้วยเล็กๆถือเป็นอุปสรรคย่อมๆที่ทำให้คณะทัวร์รู้สึกผจญภัยเล็กน้อยในเส้นทางสู่เบียนเดียนฟูของเวียดนามที่นี่เป็นจุดสุดท้ายของลาวค่ะก่อนจะข้ามเครื่องกีดขวางที่เห็นก็จะเข้าสู่ชายแดนเวียดนามเมื่อเข้าสู่ด่านไตจางจังหวัดเดียนเบียนฟูได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ที่รอต้อนรับคณะทัวร์คณะแรกที่เดินทางมาถึงเราอยู่ที่นี่เพื่อตรวจเอกสารการเข้าเมืองจนถึงครบค่ำคณะทัวร์เริ่มอาหารค่ำทันทีที่เข้าพักในโรงแรมกัมมาพานกลางเมืองเดียนเบียนฟูข้าวเย็นมื้อแรกก็เป็นกิมจิหรือผักดองของเวียดนามไก่ต้มและหมูทอดจะเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยด้วยการชุบงาในถ้วยนี้ได้คนเวียดนามไม่นิยมทานอาหารเค็มอาหารจึงมีรสชาติจืดเป็นส่วนใหญ่ตกค่ำชมการแสดงของชนเผ่าไทยดำชนพื้นเมืองของเดียนเบียนฟูแสดงระบำต้อนรับคณะทัวร์นักแสดงแต่ละคนต่างเต้นได้อย่างอ่อนช้อยและพร้อมเพรียงปิดท้ายร่วมรำวงรอบกองไฟและชิมเหล้าไฮก่อนจากกันอย่างมีความสุขก่อนออกเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เดียนเบียนฟูคณะทัวร์ร่วมรับประทานอาหารเช้าแบบเวียดนามแท้จานนี้มีหน้าตาคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ต้องทานกับน้ำซุปถ้วยนี้และไข่ข้าวที่มีลูกไก่ตาอยู่ในนั้นถือเป็นสุดยอดอาหารขึ้นชื่อการชมประวัติเมืองเดียนเบียนฟูที่เป็นเมืองสำคัญเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่โฮจิมินห์และทหารเวียดมินห์รบชนะทหารฝรั่งเศสและประกาศเอกราชเมื่อวันที่7พฤษภาคม1954ป้อมแห่งนี้มีอายุกว่า50ปีแล้วสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารฝรั่งเศสที่ใช้สู้รบกับกองกำลังทหารเวียดมินของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยโฮจิมินห์สมรภูมิแห่งนี้เป็นจุดที่โฮจิมินห์และทหารเวียดมินถอดปืนใหญ่ออกเป็นชิ้นแล้วขนลำเลียงขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อระดมยิงปืนใหญ่เข้าตีป้อมของฝรั่งเศสอย่างพร้อมเพรียงกันจนป้อมเดียนเบียนฟูแตกซากเครื่องบินรบและรถถังของฝรั่งเศสถูกเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงความอดทนของทหารเวียดนามในอดีตที่เสียสละพลีชีพต่อสู้ในสงครามเวียดนามการทำสงครามที่เวียดนามทำให้โฮจิมินห์เป็นวีรบุรุษและเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ชาวเวียดนามให้ความเคารพอย่างสูงสุดและในการนี้ตัวแทนหอการค้าจังหวัดน่านได้แวะเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารเมืองเดียนเบียนฟูหารือแนวทางการท่องเที่ยวระหว่างกันจากนั้นคณะทัวร์ทั้งหมดขึ้นเครื่องของสายการบินเวียดนามมุ่งหน้าสู่กรุงฮานอยต่อไป